วนี้ค่ะเขารวบรวมคนหล่อเอาไว้ถึง26คนแล้วก็สนับสนุนให้พวกเขาทำความดีอีกด้วยแต่ละคนนะคะจะได้รับเงินคนละ 20,000 บาทเพื่อไปสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมทีนี้แต่ละคนนี่เขาเลือกทำอะไรบ้างนะคะเราก็ไปถามมาแล้วค่ะเพราะความหล่อเป็นเหตุค่ะเลยทำให้นิตยสารสุดสัปดาห์ชวนหนุ่มหน้าตาดีทั่วทั้งวงการมาร่วมกิจกรรมดีๆฉลอง26ปีนิตยสารสุดสัปดาห์ในชื่อ26ปีสุดสัปดาห์26คนหล่อขอทำดีโดยชวนตุ้ยธีรพัฒน์บิ๊กบอสคลื่นซีพร้อมดีเจนักร้องอย่างบีมกวีแท็กพรัญญูหนุ่มแบงค์วงแบล็กวานิลาโอ๊กสมิธบีสุกริตรวมถึงพิธีกร OIC และดีเจฮอตเวฟนักแสดงหนังดังอย่างหนุ่มแม็กแฟนชันและไมเคิลเดฟฮอรวมถึงหนุ่มปีเตอร์ปอทฤษฎีและ2หนุ่ม AF โดยทั้ง26ทีมทั้งชายเดี่ยวและกลุ่มจะได้รับเงิน 20,000 บาทเพื่อนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเช่นหนุ่มบีมตั้งใจผลิตหนังสืออักษรเบลและอ่านหนังสือลงเทปมอบให้ห้องสมุดสำหรับคนตาบอดค่ะจริงๆแล้วมันยังมีหนังสืออีกตั้งหลายด้านนะครับแล้วก็หลายแขนงมากที่ยังไม่ได้ถูกอ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสนใจเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าขาดแคลนอยู่ก็สามารถจะทำได้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในขณะที่มุมเนื้อหน้าไซส์บี้สุกริตก็จะนำเงินไปเริ่มต้นทำกิจกรรมหารายได้ให้มากกว่า 20,000 บาทแต่รับรองว่าเก๋ไม่ซ้ำแบบใครค่ะทุกวันเนี้ยคนชอบนำสุนัขแล้วก็แมวไปทิ้งไปปล่อยเป็นสุนัขจรจัดแมวจรจัดอะไรของว่าจะซื้ออาหารซื้อยารักษาเห็บรักษาหมัดแล้วก็วัคซีนที่สุนัขบ้าอะไรต่างๆไปมอบให้ทางวัดเพื่อที่จะลดภาระเกี่ยวกับทางวัดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยส่วนนุ่มปากกว้างขวัญใจสาวๆปีเตอร์คอฟเดรนเดลก็ตั้งใจนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลดวงประทีปซึ่งงานนี้หนุ่มเตอร์จะชวนหวานใจและเพื่อนๆไปร่วมช่วยกันทำบุญอีกแรงจะได้มีเงินซื้อของเพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กในวันนี้เนี่ยก็คือในที่สุดเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำของประเทศชาติเราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กยิ่งมีความรู้เนี่ยครับประเทศชาติก็ยิ่งเจริญในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมันก็ต้องเริ่มจากที่ไหนสักแห่งเนี่ยครับแล้วก็พยายามขยายไปก็ผมก็ฝากด้วยแล้วกันครับใครที่มีโอกาสได้ทำการกุศลนะครับให้กับเด็กอย่างเงี้ยครับการศึกษาโดยเฉพาะเนี่ยครับก็ฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันครับซึ่งหนุ่มๆจากคลื่นซีด 97.5 FM ก็มีโครงการนำเงินไปต่อยอดให้เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปช่วยเหลือน้องๆที่มูลนิธิ The Wishing Well Foundation ค่ะมูลนิธิเพื่อเด็กที่เป็นมะเร็งนะครับและที่สำคัญเป็นระยะสุดท้ายด้วยนะครับโดยที่สำหรับมูลนิธินี้เนี่ยเขาก็จะสารฝันนะครับแล้วก็ความหวังของเด็กๆ เหล่านั้นให้เป็นจริงนะครับก่อนวันที่พวกเขาจะจากโลกนี้ไปนะครับเราก็เลยเลือกที่จะทำกับมูลนิธินี้นะครับก็ถือว่าการที่ได้ทำให้ความหวังหรือความฝันของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขารู้ว่าเขากำลังจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วได้เป็นความจริงนะมันก็จะเป็นสิ่งที่มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับผมช่วงนี้ถ้าคุณเห็นคนหลอกเขาขอบริจาคเงินก็อย่าลืมช่วยกันทำบุญนะคะเพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสต่อไปค่ะ